ู่ช่วงเวอร์โฟกัสนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นที่น่าตกใจมากๆนั่นก็คือไฟป่าที่เกิดขึ้นในผืนป่าอเมซอนของบราซิลนั่นเองค่ะจริงๆแล้วผืนป่าอเมซอนนั้นถือว่าเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะแต่ว่าการเกิดไฟป่าครั้งนี้ก็สร้างความเสียหายอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะโดยกองถ่านบราซิลนะคะจำนวนกว่า44,0 0 0คนค่ะมีอากาศยานของกองทัพสนับสนุนนะคะรุกเข้าไปในพื้นที่ทันทีเมื่อได้ทราบป,ปัญหาที่เกิด พื้นป่าอเมซอนเป็นป่าดิบร้อนชื้นขนาดใหญ่ที่สุดของโลกนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่24สิงหาคมดูจากภาพแล้วน่าตกใจมากนะคะไฟป่าเนี่ยแผ่ลามไปทั่วนะคะแล้วก็ เลยทําให้นะคะมีเสียงเรียกร้องเสียงติเตียนแล้วก็เสียงแบบไม่พอใจว่าทําไมถึงปล่อยให้เกิดวิกฤตการไฟป่าแบบนี้ขึ้นได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่จะคิดว่าต้นไม้ที่มีอยู่ในโลกนี้ก็น้อยเหลือเกินนะคะพอไฟยังมาไหม้ป่าแบบนี้อีกก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรไปสู้กับปัญหาโลกร้อนได้ค่ะขณะที่ประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูนะคะก็พยายามที่จะบรรเทาวความห่วงใยความกังวลห่วงใย่างทั่วโลกค่ะ เขาก็บอกว่าบริเวณต่างๆที่ถูกเผาผลาญเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าทําลายอยู่แล้วส่วนป่าดิบร้อนชื้นยังดํารงอยู่ดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยป่าก็คือป่านะดูสิคะสัตว์ต่างๆมันก็ต้องหนีตายออกมานะคะเจ้าหน้าที่ถึงจะถูกทำลายไปแล้วก็ยังมีต้นไม้อยู่ดีใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยคาดการว่าน่าจะเป็นประเด็น ที่จะนำมาหารือในการประชุมซัมมิตของกลุ่มผู้นำ G7 ในฝรั่งเศสที่เพิ่งเกิดขึ้นในเสาร์ที่ผ่านมาขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมชื่อเฟอร์นันโดอาเซเวโดค่ะบอกว่าจะสามารถระดมกำลังฐานได้ราว44,000คนเข้าไปปฏิบัติการแบบนี้นะคะกำลังทหารเนี่ยต้องไปหาโดยมีรัฐโรไรมารอนโดเนียโตกันตีนปาราอากรีและมาตุกรสูค่ะ ภารกิจที่เขาใช้ในการจัดการกับปัญหาไฟป่านะคะก็จะมีทหาร700คนนะคะระดมเข้ามามีเครื่องบินขนส่ง C130 Hercules ที่บรรทุกน้ำได้12,000ลิตรไปทิ้งจากอากาศไปดับไฟป่านะคะแล้วนะะักข่าวที่อยู่ในพื้นที่ก็รายงานค่ะว่าสภาพอากาศเนี่ยหมอกควันปกคลุมทัศนวิสัยต่ำนะคะแล้วก็พื้นที่ป่าเนี่ยถูกทำลายไปมากเลยทีเดียวคาดการว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นนะคะมาจาก ผู้คนที่เผาป่านำไปเป็นพื้นที่ทำการเกษตรแล้วไฟก็ลุกลามไปเรื่อยๆกองปฏิบัติการทหารบราซิลนะคะจริงๆเนี่ยไม่ได้ออกไปทําการาทันทีแต่พอมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคนก็เลยมีคาสั่งการออกไปนะคะอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ก็ทวิตเตอร์นะคะบอกว่าขอให้อยากจะให้ความช่วยเหลือกับบราซิลในการสู้ไฟป่านะคะแต่ว่าก็ไม่มีใครมาติดต่อให้ทําอะไร ขณะที่ผู้นําบราซิลก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะบอกว่าสถานการณ์กําลังเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอย่างไรก็ตามค่ะผู้นําคนนี้นี่เคยบอกว่ามาตรการปกป้องป่าอเมซอนเนี่ยเป็นประเด็นในการขัดขวางเศรษฐกิจของบราซิลนะคะบอกว่าเอางบประมาณไปเอาง่ายๆไปลดน้าต้นไม้เนี่ยมันไม่ช่วยอะไรเลยนะคะสู้เอาเงินลดน้าต้นไม้เนี่ยไปสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศดีกว่าซึ่งประเด็นเนี้ยมันไม่เม k เซนเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าการที่เราเนี่ย สนับสนุนผืนป่าให้คงอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เพราะว่าผืนป่าแห่งนี้เนี่ยมันเข้าไปช่วยในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกเป็นจํานวนมากและมีความสําคัญในการควบคุมการจํากัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะโดยวิกฤตไฟป่าอเมซอนค่ะเป็นประเด็นระดับโลกแล้วก็ขยายความตึงเครียดระหว่างบราซิล กับพวกยุโรปนะคะแล้วเขาก็เชื่อว่า,ป,าประธานาธิบดีคนนี้เนี่ยคงไม่ได้ใช้งบประมาณได้มากพอในการปกป้องผืนป่าแห่งนี้ขณะที่ป,ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการจัดการอะไรเนี่ยก็จะไม่เดินหน้าทำข้อตกลงการค้าระหว่างสาภาพยุโรปกับกลุ่มตลาดอเมริกาใต้นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการเห็นก็คือการทุ่มเทในการดับไฟและไม่ทำให้เกิดขึ้นอีก พื้นป่าแห่งนี้มันไม่ได้เป็นสมบัติของบราซิลค่ะแต่ว่ามันเป็นสมบัติของโลกเลยทีเดียวแล้วภูมิอากาศที่ดีเนี่ยมันมาจากออกซิเจนที่พื้นป่าแห่งนี้คายออกมาสู่โลกแล้วก็ยังช่วยดูดซับคาร์บอนเข้าไปด้วยนะคะกลุ่มผู้นำาี7ก็เลยบอกว่าไม่สามารถนิ่งเฉยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามนะคะมีเหตุ ไฟไหม้ไฟป่าแบบนี้เกิดขึ้นหลายพื้นที่สหรัฐก็ส่งเครื่องบินซูเปอร์แทงเกอร์นะคะที่แบบบรรทุกน้ำมาแล้วก็ช่วยดับไฟอีกด้วยอย่างไรก็ตามถ้ามาดูต้นเหตุของปัญหากันอีกสักนิดนะคะรัฐบาลโบลิเวียบอกว่า เกษตรกรเนี่ยชอบมาจุดไฟเผาป่านะคะเอามาทําพื้นที่ปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์พอไฟมันลุกลามเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้เขาอยากจะเปลี่ยนป่าเป็นทุ่งหญา้าสําหรับการปศุส,สัตว์แล้วก็ไร่ถั่วเหลืองด้วยนะคะซึ่งการที่เกษตรกรเนี่ยยังลักลอบทําได้ก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยเข้มงวดกับการดูแลผืนป่าเหล่านี้สักเท่าไหร่ขณะที่ทั้ง ทั้งประเทศบราซิลนะคะมีรายงานไฟป่าเกิดขึ้น77,000จุดทั่วประเทศค่ะสูงขึ้นถึง85%จากระยะเดียวกันของปี2018ค่ะ มาดูเรื่องของพ่อลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนที่ทําหน้าที่บริหารระดับประเทศกันบ้างดีกว่าค่ะหลายคนคงสงสัยนะคะว่าจะทําอย่างไรดีทําไมไม่เอาไปฝาก n u r ร์เซนะคะแต่ว่าบางช่วงวัยของเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็ต้องการความใกล้ชิดที่อยากจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แต่พอถึงภารกิจสําคัญก็ต้องมีผู้แทนนะคะเราไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาของนิวซีแลนด์กันหน่อยค่ะนี่เป็นบรรยากาศการประชุมนะคะของสภานิวซีแลนด์ค่ะปรากฏว่า ประธานสภานิวซีแลนด์ต้องไปรับจ็อบพี่เลี้ยงนะคะระหว่างที่คุณพ่อสอสอเนี่ยอภิปรายดูน่ารักมากนะคะอุ้มลูกอุ้มหลานไปด้วยงานนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็เพราะว่าสสนิวซีแลนด์คนหนึ่งนะคะเป็นสอสอเขตไวอาริกิค่ะชื่อนายธรรมติคอฟฟี่นะคะเขาพาลูกชายไวทารกเข้าไปในที่ประชุมด้วยเพราะว่าเพิ่งกลับมาทำงานหลังจากใช้สิทธิ์ลาเลี้ยงลูกปรากฏว่าอยู่พอถึงคิวที่ คุณสอสอต้องลุกขึ้นอภิปรายค่ะประธานสภาก็เลยไปอุ้มลูกมาเลี้ยงให้นะคะถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากการประชุมก็น่ารักดีนะคะขณะที่ท่านประธานเนี่ยก็ไม่ได้อุ้มแล้วไปออกไปข้างนอกน,นะคะอุ้มไปด้วยก็ทําหน้าที่ประธานไปด้วยเจ้าหนูน้อยก็ให้ความร่วมมือดีนะคะไม่ดิ้นหนีไปไหนโดยท่านก็เตือนสอสอคนอื่นวา่าหมดเวลาแล้วนะนะคะก็คลิปนี้ก็เลยทําให้สังคมออนไลน์เนี่ย หน่าหลักนะคะเขาบอกว่าปกติประธานสภาจะใช้ทําหน้าที่ประธานแต่ปรากฏว่าวันนี้นะคะใช้เก้าอี้ VIP มานั่งกับหนูน้อยนั่นเองซึ่งเด็กชายทูทาเน็คไคนะคะเป็นลูกของสสอคอฟกับสามีทิมสมิธเกิดจากแม่อุ้มบุญนะคะลืมตาดูโลกเมื่อเดือนก,กรกฎาคมตอนนี้เนี่ย บรรยากาศแบบนี้นะคะเป็นภาพคุ้นตาในนิวซีแลนด์ค่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรีจาซินดาอาร์เดนผู้นําหญิงนิวซีแลนด์และคาร์เกฟอร์ดก็อุ้มลูกสาวไปประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติด้วยแล้วก็2ปีก่อนนะคะสอวออสเตรเลียจากพรคก,กรีนเขาก็ให้นมบุตรในห้องประชุมรัฐสภานะคะจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าให้พาทาลกไปให้นมนอกห้องประชุมและฝากลงคะแนนแต่พอถึงเวลาสําคัญลูกจะดูดนมขึ้นมาก็เอาลูกอุ้มไปด้วยนะคะ แต่ว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นกับทุกสภานะคะมีสัปดาห์ก่อนสสยิงเคนยาถูกเชิญออกจากห้องประชุมเพราะว่าพาทธรกวัยห้าเดือนเข้าไปด้วยและรัฐสภาเคนยาไม่อนุญาตให้เอาคนแปลกหน้าเข้าไปค่ะ จริงๆก็เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นสังคมอยู่เหมือนกันนะคะในขณะที่ประชากรในโลกใบน,นี้เนี่ยเกิดขึ้นน้อยมากนะคะเรียกว่าอัตราการเกิดต่ํามากแต่ว่าบรรยากาศสังคมก็ไม่ค่อยเอื้ออํานวยให้คุณแม่เนี่ยมีลูกสักเท่าไหร่นะคะแถมมีลูกแล้วไปทํางานด้วยก็ไม่ค่อยจะได้รับการสนับสนุนเท่าไหร่แบบนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยสมดุลในโลกใบน,นี้ค่ะไปต่อกันที่รัสเซียกันหน่อยค่ะรัะเสเซียบอกว่าหลังจากเป็นผู้นําในการส่งมนุษย์ไปยังอวกาศล่าสุดนั้นส่งหุ่นยนต์มนุษย์ค่ะเข้าไปสู่อวกาศไดด้้วยค่ะ องค์การอวกาศรัสเซียนะคะส่งเฟเดอร์ค่ะเฟเดอร์เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยซึ่งแปลว่าเป็นหุ่นยนต์ที่มีรูปรักษและก็การทํางานเหมือนมนุษย์มากๆนะคะเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกของประเทศขึ้นไปปฏิบัติงานบนสถานีอวกาศนานาชาติค่ะ จรวดโซยุสองจุงขององค์การอาวกาศรัสเซียนะคะออกเดินทางจากฐานปล่อยจรวดในศูนย์อวกาศไบคนูค m o โมโดมทางตอนกลางของคาซัคสถานนำส่งหุ่นยนต์ฮิวแมนอนค์ขนาดเท่าคนจริงนะคะอันนี้เป็นโครงการ Final Experimental Demonstration Object Research mm hmm. เพื่อที่จะเอาหุ่นยนต์มนุษย์เข้าไปทดลองไม่ใช่มนุษย์ตัวเล็กแบบ s i ส์เอเชนะคะเป็นหุ่นสูง180ซนติเมตรน้ำหนักประมาณ160กกกรัม เขาชื่อ s k y b o อท8 5 0เดินทางไปกับยาน s o ยูส MS14 นะคะถึงสถานีอวกาศนานาชาติวันที่24สิงหาคมแล้วก็จะต้องไปช่วยบรรดาลูกเรือเนี่ยทำนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็จะกลับมาวันที่7กันยายนนี้ก่อนหน้านี้นะคะก็มี NASA แล้วก็องค์การอาวกาศของญี่ปุ่นชื่อจารซาส่งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอย์เข้าไปร่วมปฏิบัติการมาแล้วเหมือนกันแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะ การส่งมนุษย์ไปปฏิบัติการบนอวกาศก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงชีวิตนะคะการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยอาจจะเป็นตัวตายตัวแทนได้ดีกว่าแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อชีวิตได้กว่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะพัฒนาการของหุ่นยนต์เขาบอกว่าถึงจะมากที่สุดอย่างไรตราบใดที่หุ่นยนต์ถูกสร้างโดยมนุษย์หุ่นยนต์ก็จะไม่สามารถชนะมนุษย์ได้ค่ะอันนี้เป็นประเด็น,นที่นํามาฝากกันเดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าย,ยังมีไอซิวโซซิที้รออยู่ค่ะ